หนามเหย้านะคะสำหรับปี2011นะคะที่เราจะใช้กันนะคะก่อนที่สนามของเชียงรายยูไนเต็ดเองเนี่ยนะคะจะสร้างเสร็จก็คือสนามมอแม่ฟ้าหลวงนี่เองค่ะอันนี้ก็ที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นอัฒจันทร์นะคะฝั่งมีหลังคานะคะซึ่งเดี๋ยวซื้อนะคะจะพาเข้าไปดูนะคะว่ามีพาร์ทไหนที่เราจะให้แฟนๆนั่งกันตรงไหนบ้างนะคะเดี๋ยวตามมาเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินมาถึงตรงสแตนที่เป็นฝั่งที่มีหลังคาเนี่ยนะคะจะเห็นนะคะตรงที่นั่งที่มีเก้าอี้ติดอยู่นะคะสีเหลืองๆน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยนะคะก็จะเป็นโซนของVIP นะคะซึ่งราคาตั๋วนะคะก็จะ180 บาทค่ะก็จะมีข้าวแล้วก็มีขนมแล้วก็เครื่องดื่มนะคะให้รับประทานถึงที่นั่งเลยนะคะแล้วก็จะเป็นโพสิชันที่เห็นฟุตบอลนะคะได้ชัดเจนที่สุดนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูด้วยนะคะว่ามุมมองของที่นั่ง VIP เป็นยังไงนะคะแล้วก็เห็นบนห้องกระจกนี้นะคะเราก็จะเป็นลาวช์ของPlatinum Club นะคะซึ่งเรามีเป็นพิเศษเลยปีนี้เป็นปีแรกนะคะก็จะมีโรงแรมเลอเมริเดียนนะคะมาจัดอาหารนะคะอยู่ในลาวช์นี้ให้นะคะสำหรับคนที่ถือ Platinum Club นะคะก็จะสามารถทานอาหารได้นะคะชมจากในห้องได้นะคะติดแอร์นะคะหรือว่าอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศข้างนอกนะคะก็เพียงแค่เดินออกมานะคะนั่งตรงข้างนอกนี้นะคะก็สามารถสัมผัสบรรยากาศและเสียงเชียร์ได้นะคะสุดยอดมากค่ะสำหรับบล็อกถัดไปนะคะข้างๆอย่างนี้นะคะก็จะเป็นที่นั่งสำหรับธรรมดานะคะปีนี้ก็จะขึ้นราคาจากเดิมเพียงแค่20 บาทนะคะเป็น80 บาทเท่านั้นค่ะก็คาดว่าสนามนี้นะคะก็จะจุคนนะคะได้เยอะนะคะพอๆกับสนามเดิมที่เราใช้อยู่นะคะก็จะมีทั้ง2 ฝั่งนะคะห้องเล็กๆนะคะที่อยู่ตรงนู้นนี่ค่ะก็จะเป็นห้องสำหรับเพรสนะคะหรือว่าสื่อมวลชนนะคะที่จะมีที่นั่งข้างในแล้วก็จะมีปลั๊กนะคะสำหรับการทำข่าวหรือว่าข้างบนก็จะเป็นที่ตั้งสำหรับถ่ายนะคะภาพต่างๆหรือว่าถ้าใครคิดว่าอยากได้มุมมองที่สูงขึ้นก็อาจจะมาตั้งอยู่บนหลังคาตรงนี้เลยก็ได้นะคะคราวนี้นะคะสำหรับแพทินัมคลับนะคะก็จะมีที่จอดรถนะคะจัดไว้นะคะให้กับทุกคนนะคะพอจอดปุ๊บก็เข้ามาถึงในสนามเลยได้นะคะสมมติว่าจะเป็นถือบัตรแพทินัมคลับนะคะพอจอดเสร็จอ่ะเข้ามาเลยก็จะมีช่องทางนะคะสำหรับแพทินัมกับโกลคลับโดยเฉพาะนะคะก็จะไม่ปะปนกับใครเลยนะคะก็จะขึ้นไปถึงห้องที่ชมฟุตบอลได้ทันทีเลยค่ะนี่ก็เป็นช่องทางพิเศษนะคะนี่นะคะก็จะเป็นทางเข้านะคะของแฟนที่นั่งขับซึ่งเดี๋ยวเราจะตกแต่งข้างในค่ะลองมาดูนะคะว่ามุมมองข้างนอกเป็นยังไงว่าตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่สามารถชมฟุตบอลได้อย่างมีอรรถรสมากที่สุดเลยนะคะมุมมองเนี่ยเห็นกว้างทั้งสนามเลยนะคะแล้วก็ถ้าอย่างที่บอกว่าอยากมาออกมาชมข้างนอกก็คือมานั่งนะคะอยู่บริเวณนี้นะคะหรือว่าถ้าอยากจะนั่งอยู่ข้างในนะคะแล้วก็เอนจอยกับอาหารนะคะที่ทางเลอเมอรี่จัดให้นะคะก็จะเป็นห้องข้างในนี้เลยค่ะนี่นะคะเห็นใช่ไหมคะขึ้นบันไดมาเหนื่อยค่ะที่เรากำลังเห็นอยู่นะคะก็จะเป็นอัฒจันทร์อีกฝั่งนึงนะคะที่เราจะจัดไว้นะคะสำหรับแฟนๆนะคะที่จะมาชมกันอย่างคับคั่งนะคะแล้วก็จะเห็นบริเวณที่เป็นสนามหญ้าเราก็อาจจะเอาอัฒจันทร์เสริมมาวางเพิ่มเพื่อที่จะเพิ่มความจุนะคะของคนดูนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันฝั่งนู้นเนี่ยถ้ามีทีมเยือนมาก็จะเป็นอัฒจันทร์สำหรับทีมเยือนด้วยค่ะตอนนี้เราก็กำลังปรับปรุงพื้นสนามหญ้านะคะที่จะใช้ในการสู้ศึกไทยพรีเมียร์ลีกในปี2011นะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการท็อปเดสนะคะหรือว่าการเอาทรายนะคะมาโปรยค่ะที่หญ้านะคะทำให้หญ้าขึ้นแล้วก็พื้นก็จะสม่ำเสมอกันนะคะตอนนี้ก็กำลังเพิ่งเริ่มทำงานเป็นวันแรกนะคะก็คาดว่าจะสามารถนะคะทำเสร็จได้ทันนะคะก่อนเปิดฤดูกาลแน่นอนค่ะตอนนี้ก็ทำเป็นอย่างขมิ้นขมันนะคะพร้อมนี่มันต้องก็ได้ค่ะตอนนี้เขาก็กำลังทำการท็อปเดสอยู่นะคะซึ่งจะนำทรายนะคะเกลี่ยไปทั่วสนามฟุตบอลเลยนะคะตอนนี้ก็ทำไปได้พอสมควรแล้วแต่ว่าก็ยังต้องใช้เวลาอีกหลายวันนะคะถ้าเกิดแฟนๆคนไหนสนใจอยากจะมาช่วยนะคะก็สามารถมาช่วยได้นะคะเป็นงานง่ายๆแค่เกลี่ยทรายไปมาแค่นี้นะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยสโมสรอีกทางนึงค่ะ